ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม My Time at Portia นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันดีกว่ารู้สึกว่าผมจะได้ภารกิจมาใหม่นะครับผมนี่เดี๋ยวก่อนนะภารกิจอยู่ไหนวะรู้สึกว่ามันจะเป็นภารกิจการสร้างลิฟต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำงานคู่ไปกับการสร้างกังหันน้ำเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าเราขาดนี่ครับผมไอออนวูดเดิลนะครับผมรู้สึกว่าลิฟต์นี้นะครับผมมันจะพาเราไปที่ดินแดนแห่งใหม่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้านี่ก่อนครับผมไอออนวูดนะครับผมไอออนวูดเราจะต้องตัดไอเนี่ยครับผมไอพวกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะนี่มันจะอยู่ตามไอเนี่ยฮะตามตอไม้ครับผมหรือไม่ก็ตามต้นไม้ต้นที่มันแบบใหญ่ๆที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะเนี่ยตัดตอไม้นะครับผมจะมีพวกไอออนวูดอยู่นะปึ๊บนี่เห็นไหมได้แล้วไอออนวูดครับผมเยี่ยมไปเลยตัดไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันจะดรอปยากมากๆครับผมสำหรับต้นไม้พวกนี้นะผมว่านะทางที่ดีเราควรไปอัปเกรดขวานครับผมแล้วก็ไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยมันจะได้แบบได้เนี่ยไอออนวูดน่ะเยอะกว่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอตัดต้นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปอัปเกรดขวานกันดีกว่าครับผมนี่ตัดซะอัปเกรดขวานนะครับผมให้กลายเป็นขวานเหล็กนะฮะปึ๊บนี่ไอออนแอคนะครับผมแล้วก็ไอออนปิงแอคนะครับผมอัปเกรดมาเลยโอเคเราไปทดสอบตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆกันดีกว่าครับผมดูสิว่ามันจะได้ไอออนวูดเยอะหรือเปล่านะนี่ครับผมไอต้นนี้เลยครับผมที่อยู่หลังบ้านแล้วนะแต่ก่อนเราตัดมันไม่ได้นะครับผมวันนี้แหละข้าจะพิชิตเจ้านี่เรียบร้อยครับผมเข้าสิครับอย่างนี้ชับล้มครับผมโอ้โหฟันกรุบเลยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหได้ไม้เยอะมากนี่ครับผมไอออนวูดบวก2ครับผมอ้าวแรงหมดครับผมเอาไงดีครับผมกลับบ้านนอนดีหรือว่าเราจะไปกินเครื่องดื่มเนี่ยฮะตื่นแต่เช้าก็ต้องไปหาเอมิลี่ก่อนเลยครับผมไปส่งดอกไม้ก่อนเลยเอมิลี่จ๋าเอมิลี่ที่รักเธออยู่ไหนอยู่กลางทุ่งนานะครับผมนี่ปึ๊บก่อนอื่นก็ต้องคุยก่อนนี่เดี๋ยวนี้ครับผมแค่คุยก็บวก2แล้วแล้วก็เจอของขวัญเข้าไปครับผมป้าบบวก6ครับผมรับรองฮ่าๆทุกคนหนึ่งเธอจะต้องใจอ่อนอย่างแน่นอนครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปทำงานของเราต่อดีกว่าครับผมทุกเช้าขึ้นมานะครับผมภารกิจแรกของเราคือต้องจีบสาวก่อนนะครับผมก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างนะฮะโอเคไหนดูสิวันนี้ปุ๊บผมว่าเดี๋ยวเรามาครับไหนดูสิไอ้ภารกิจไอ้นี่ครับผมไอ้กังหันน้ำครับผมนี่ water engine เหรอไออันนี้เป็นเครื่องหลอมเหล็กอันใหม่นะครับผมอันนี้ได้ไม้แล้วครับผมไอออนวูดแพนนะครับผมโอเคได้มา4แผ่นแล้วนะก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราจะทำ2ภารกิจควบคู่กันเลยนะครับผมภารกิจสร้างลิฟต์แล้วก็ภารกิจสร้างกังหันน้ำนะครับผมอันนี้สุดแล้วเหรอเอานี่ครับผม water well เหรอ water well เราคราฟไปแล้วนะครับผมแล้วก็เอานี่แล้วกัน water engine นะครับผมซิลพาร์ท4แล้วก็เศษชิ้นส่วนอีกประมาณ5นะครับผมปึ๊บใส่เข้าไปครับผมนี่ตัวนี้น่าจะเป็นลูกปืนนะครับผมนี่แล้วก็มีแล้วลูกปืนปั๊บแล้วก็ไหนวะsmall engine 2นะครับผมอันนี้เราก็มีนะครับผม small engine โอเคจัดไปฮะปั๊บเรียบร้อยครับผมเครื่องสูบน้ำนั่นเองไปครับผมเดี๋ยวเราเอาไอ้2อย่างนี้นะครับผมเอาไปติดตั้งกันดีกว่าปึ๊บไปเลยปั๊บในที่สุดนะครับผมภารกิจนี้ก็สำเร็จนะครับผมภารกิจช่วยเหลือฟาร์มนะครับผมฟาร์มต้นไม้นั่นเองครับผม The Tree Farm เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ลืมกดอัดครับผมในระหว่างที่ผมวิ่งจะไปติดตั้งไอ้เครื่องสูบน้ำเมื่อกี้เนี่ยฮะคือผมไปกดพอสโปรแกรมกดอัดแล้วก็ลืมกดอัดอีกทีครับผมไอ้ตอนที่เราติดตั้งใช่ไหมก็หลังจากที่เราติดตั้งไอ้กังหันน้ำแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องสูบน้ำนะครับผมมันก็จะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมานะครับผมให้เราครับของอีก2อย่างนะครับผมคื
water stock นะครับผม1ชิ้นแล้วก็สปริงเกอร์นะครับผมอีกประมาณ4ชิ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันนะนี่ไงเห็นไหมที่เห็นนี่คือน่าจะเป็นรางส่งน้ำนะครับผมมันลืมกดอัดครับผมผมก็กะแบบกดสปอตก่อนใช่ไหมแล้วก็มาอัดอีกทีก็ตอนที่เรากำลังติดตั้งอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เปลืองเครียดพื้นที่ในการจัดเก็บครับและนี่ก็คือกังหันน้ำที่เราคราฟมาแล้วก็เอามาติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมโอเคพามาเดินชมก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอีกภารกิจหนึ่งดีกว่าที่ขึ้นมาใหม่นะครับผมพอติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้วก็กังหันน้ำเสร็จนะครับผมต่อไปก็จะมีภารกิจขึ้นมาwater stock นะครับผมแล้วก็ sprinkler นะครับ sprinkler นี่ก็น่าจะเป็นพวกเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเครื่องรถน้ำอัตโนมัติอ่ะสี่ชิ้นนะฮะมาซึ่งมันก็อยู่ในภารกิจSave the Tree Farm อยู่นะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้จุดที่เป็นดาวๆนะครับผมนี่ติดตั้งกันเลยมาเสียบเข้าไปกด E เยี่ยมตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อ water stock นะครับผมน่าจะเป็นถังจัดเก็บน้ำนะครับผมแล้วก็ติดสปริงเกอร์นะครับผมอีกประมาณ3ที่นะฮะอยู่ตรงไหนวะไม่ไกลจังเอ้ยผมคิดว่านะครับผมถ้าหากว่าเราแบบทำธุรกิจนี้ได้นะเราน่าจะมีกรรมสิทธิ์ครับผมในที่ดินแห่งนี้คือสามารถที่จะเข้ามาตัดต้นไม้ได้แบบฟรีๆเลยต้นไม้ตรงนี้เยอะมากเลยนะครับผมนี่ติดเข้าไปอีกนะครับผมโหไกลมากไกลมากวิ่ง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 ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมปึ๊บไปครับรู้สึกว่าไอ้ภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับผมเราจะขาดไอออนวูดแพนนะครับผมอีกแค่ชิ้นเดียวนะภารกิจสร้างลิฟต์นะครับผมมากด E เสร็จแล้วนะครับผมนี่กดสวิตช์มอเตอร์ทำงานนะครับผมแล้วก็กังหันน้ำนะครับผมก็จะทำการตักน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะครับผมน้ำก็จะไหลมาตามรางแล้วก็ใส่เข้าไปในถังเก็บน้ำนะฮะเยี่ยมไปเลยโอ้มันดีมากเลยนะ working thank you for everything here's your commission ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะโอ้โหป๊าดสำเร็จไปอีกภารกิจนะครับผมนั่งสำล็อกกลับบ้านก่อนอย่าไปทำอีกภารกิจหนึ่งนะครับผมคือการคราฟลิฟต์นะครับผมสร้างลิฟต์นะฮะขาดไม้ไอออนบูสแผ่นอีกหนึ่งแผ่นนะนี่แล้วมีหลายแผ่นเลยเห็นไหมปุ๊บพรุ่งนี้นะครับผมเราไปส่งภารกิจกันดีกว่าก่อนที่จะไปส่งภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเสื้อผ้าใส่ซะหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะได้ไปที่ดินแดนแห่งใหม่นะครับผมแล้วก็เจอศัตรูที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่ดีกว่าเดิมนะฮะมันได้ป้องกันตัวแล้วนะครับผมนี่โอ้อันนี้เลยครับผมเลเวล15ใช่ไหมผมคิดว่าเราน่าจะพอใส่ได้นะเดี๋ยวกันต้องเสื้อกับกางเกงตัวนี้ใช่ไหมโอเคจัดมา1ดอกโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมวันแล้วก็ใส่เลยฮะกดใส่กดคลิกขวาครับผมโอ้โหมาดูมันหล่อเราเอาการวะเฮ้ยเสื้อตัวเก่าก็ขายทิ้งไปนะครับผมเยี่ยมไปเลยหรือที่จริงผมน่าจะเอาเสื้อไปบริจาคให้กับไอดอลผมนะเนี่ยไอดอลผมอยู่ไหนวะ ไอคนที่มันชอบใส่ชุดคลุมหนังหมีครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งลิฟต์กันดีกว่าครับผมปึ๊บ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 โอ้อยู่สุดทางเลยนะครับผม
น่าจะอยู่ตรงแถวๆน้ำตกครับผมไปสวัสดีมิสเตอร์เลดี้บัคปั๊บปั๊บปั๊บอย่างไกลครับถึงแล้วนะครับผมอึ๊บเอ้าลืมไปว่าตรงนี้มีป้ายรถเมย์โถเว้ยลูกนี้นั่งสับล้อมาก็ดีกด E เพื่อติดตั้งนะครับผมเรียบร้อยไหนดูสิขึ้นได้ปะเอ้ายังใช้ไม่ได้ครับผมมันต้องการอะไรเนี่ยลิฟต์คอนโทรลนะครับผมเอ้าต้องคราฟของเพิ่มอีกแล้วว่ะเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันภารกิจมันชอบสั่งแบบให้ภารกิจแบบกระปิดกระปล่อยวะแทนที่จะแบบให้เราคราฟมาทีเดียวให้หมดใช่ไหมเออผมสังเกตหลายทีเลยนะครับผมเกมเนี้ยหลังๆนะครับภารกิจแบบหลังๆที่มันเป็นภารกิจที่ยากขึ้นอ่ะคือให้คราฟอันนี้ก่อนให้ทำภารกิจนี้ก่อนแล้วก็ถึงต่อมาด้วยอีกภารกิจหนึ่งแทนที่จะแบบให้เราคราฟเลยทีเดียวแบบจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับผมโอ้เสียเวลาครับผมนั่งรถตุ๊กๆกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละดูสิลิฟต์คอนโทรลเหรอลิฟต์คอนโทรลคิดว่าเราน่าจะคราฟได้นะครับผมอันนี้ไงลิฟต์คอนโทรลนะฮะมันต้องการอะไรเนี่ยเป็นเอนจินอีกระดับหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเราจะมีนะครับผมตอนที่เราฆ่าบอสมามันจะได้มานะฮะไอเครื่องยนต์ตัวสีส้มๆครับผมอยู่ไหนวะไหนวะไหนวะนี่ต้องการชิปคอมพิวเตอร์ด้วยนะนี่เก็บไปก่อนแล้วก็เครื่องยนต์สีส้มนี่เรามีอยู่4อันครับผมเยี่ยมไปเลยโอเคปึ๊บจัดไปแล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็เอนจินนะครับผมไอออนบาร์ต้องการไอออนบาร์ด้วยนะครับผมไอออนบาร์ไอออนบาร์มานี่ใส่เข้าไปดิมันไม่ใช่ไอออนบาร์เหรอไอออนไปเหรออ๋อไอ้เมื่อกี้มันเป็นคอปเปอร์บาร์โอ้ยหายโอเคเรียบร้อยครับผมรีบคอนโทรลนะฮะโอเคก่อนอื่นก็ต้องเอาของเก็บก่อนนะฮะปั๊บเก็บก่อนเลยปึ๊บมาเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งกันดีกว่าครับผมปึ๊บติดตั้งเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้ลิฟต์กันดีกว่าแล้วเราไปที่ดินแดนแห่งใหม่กันดีกว่าขึ้นรถสำล้อไปเลยครับผมปึ๊บกดตรงไหนวะเราต้องลงป้ายไหนเนี่ยอ๋อป้ายนี้นะครับผมชวแวบไปเลยครับผมบริการรถสำล้อทั่วราชอาณาจักรรู้สึกว่าจะนั่งฟรีเธอด้วยนะเนี่ยอ๋อไม่ฟรีได้ไงแหมเราเป็นเจ้าของสัมปทานนะครับผมในการสร้างระบบคมนาคมในเมืองนี้นะโอ้โหใหญ่ขนาดไหนคิดดูเรียบร้อยลิฟต์ปึ๊บโอ้ขึ้นไปดินแดนแห่งใหม่นะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่ไปนะครับผมคนอื่นก็ต้องไปเอาเงินก่อนไปรับตังก่อนนะครับผมบวกสามล้อไปรับตังก่อน เอาเงินก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราต้องไปส่งเควสที่ไหนวะต้องไปส่งที่ใครหน้าไอหนุ่มหน้าหล่ออาโร่ชื่ออาโร่วะผมไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงรึบเข้าได้ด้วยครับผมอันนี้ไงคนนี้ครับผมนี่ส่งเฟซครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยให้ตังมาเท่าไหร่เนี่ย 3,000 แค่โอ้เฮ้ยที่นี่ไม่น่าอยู่อ่ะเฮ้ยมีกรงเอาไว้ขังนักโทษด้วยครับผมโอ้ตรงนี้มีห้องครัวด้วยครับผมแต่ว่ามีอยากย้ายด้วยความมันอยู่ดีกว่าแถวเนี้ยเอ้ยย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะ น่าอยู่มีเครื่องบินด้วยนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆนะครับผมมันจะมีการคราฟเครื่องบินด้วยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นกระดานเควสนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะรับงานได้นะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าครับผมกลับบ้านไปนอนหลับกันนะครับผมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่ดินแดนแห่งใหม่กันดีกว่าโอเคครับผมเช้าแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปสำรวจดินแดนแห่งใหม่กันดีกว่าครับผมโอเคไหนก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องไปส่งดอกไม้ให้เอมิลี่กันนะฮะแล้วก็ไปเลยไหนดูซิว่าเอมิลี่อยู่ไหนปั๊บสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกว่าเอมิลี่เนี่ยจะชอบเดินมาตรงนี้นะครับผมทุกเช้าเลยนะสังเกตนี่สวัสดีคุยกับเอมิลี่ก่อน
บวก1นะครับผมแล้วก็กรีฟดอกไม้โอเคบวก7นะครับผมไม่ขยันขันแข็งครับผมก่อนจะไปทำงานทุกเช้าเราจะต้องมาหลีหญิงก่อนนะครับผมโอ้เป็นเรื่องแบบที่สำคัญมากๆเลยมาผมว่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเราไปสำรวจดินแดนแห่งใหม่กันดีกว่าน่าจะไปได้นะผมว่าปุ๊บวันนี้ยังไม่รับงานอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยมาแล้วครับผมตุ๊กตุ๊กทรูดี้บริการ3ล้อทั่วราชอาณาจักรปุ๊บเฮ้ยมีลิฟต์มาด้วยอ่ะไปได้มาเฮ้ยเอาเว้ยเอ้ามันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเป็นดินแดนทะเลทรายเฮ้ยเราไปได้ไหมเนี่ยโอ้มาเนี่ยสังเกตนะครับผมเนี่ยน้ำมันจะเสียนะครับผมน้ำในเมืองเนี่ยผมคิดว่าตึกตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นสาเหตุของน้ำเสียในเมืองของเราอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้นะฮะโอ้ผมก็นึกว่าจะได้ไปดินแดนแห่งใหม่ใครกันนะที่ทำให้น้ำเสียเราต้องไปตรวจสอบดูให้ได้นะครับผมลึกอันนี้ลงไปด้านล่างนะฮะเหมือนจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าเฮ้ยตรงนี้มีท่อว่ะผมว่าเข้าได้แน่นอนตรงนี้เข้าได้อย่างแน่นอนลองเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้จริงด้วยว่ะทำไงดีวะจะเข้าดีไหมลองเข้าดูนะครับผมนี่ผมไม่ได้เอาหงอาหารอะไรมาเลยนะครับผมกะจะมาสำรวจดูก่อนไงมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเฮ้ยมอนสเตอร์สักตัวก็ไม่มีเฮ้ยตกไปตายปะเนี่ยโอ้ปึ๊บเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ครับผมเหมือนกับมันยังไม่เปิดอ่ะโอเคยังไม่เปิดก็ยังไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่าชวบเงียบมากต้นไม้พวกนี้ตัดได้ไหมเนี่ยอยากลองตัดดูนะครับผมรู้ว่ามันจะเป็นแค่ต้นไม้โชว์ครับผมเฮ้ยตัดได้ว่ะเฮ้ยลองตัดดินะเผื่อมันจะได้แบบไม้ชนิดพิเศษมานะฮะลองดูก่อนเฮ้ยตัดได้นะฮะอู้ได้เป็นไอออนวูดนะครับผมเยี่ยมไปเลยอ๋อไม้มันก็เหมือนกับไม้บ้านเรานั่นแหละครับผมเหมือนกับว่าในพาร์ทนี้เราพามาสำรวจพื้นที่นะฮะมาเดินให้ทั่วนะครับผมเผลอๆเล่นไปปุ๊บแม่งมี coming soon อีกเชื่อไหมคือโปรดติดตามตอนต่อไปหรือเปล่าคือแบบเกมมันยังพัฒนาไม่เสร็จไงไปถ้าเราเดินไปทางด้านนู้นน่ะอ๋อมันก็ไปไม่ได้สินะเฮ้ยตรงนู้นไม่มีหีบนี่หว่าเนี่ยฝั่งนู้นเห็นไหมนู่นแล้วก็ตรงทะเลทรายเห็นไหมผมมองเห็นเป็นบ้านคนน่ะอยู่ด้านนู้นนะครับคิดว่าน่าจะไปได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไปไม่ได้ไงต้องค่อยๆเล่นไปอ่ะลงลิฟต์ก่อนช่วยเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรเลยเสียเที่ยวจริงครับผมไหนผมขอเปิดดูแผนที่เด้ไม่มีใครมีงานให้เราทำเลยเหรอตอนนี้นี่เอ้านั้นไปเหยียบน้ำตรงนี้ครับผมน้ำมันเป็นพิษนะครับต้องระวังสวัสดีมีงานได้ทำไหมเฮ้ยตรงนี้มีงานเหรองานระดับ A ไปเลยระดับผมต้องระดับ A งาน B งาน C ไม่ทำหรอกเว้ยงานอะไรวะอ่ะรับมาก่อนครับผมงานระดับ B นี่งานอะไรเนี่ยยังรับไม่ได้วะเฮ้ยงานนี้โอเคมีเป็นไรไม่รับก็ได้ Water Engine 1อ่ะไหนดูซิตอนนี้เราขึ้นอันดับที่เท่าไหร่โอ้ยฮิกกินไอ้ขี้โกงเฮ้ยแต่เราก็ระดับ B เหมือนกันเว้ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ฮิกกินอ่ะมันขี้โกงครับผมบอกไว้เลยครับผมWater Engine
วอเตอร์เอนจินนะว่าเราก็คราฟเลยฮะเหมือนจะมีของพอไหมเนี่ยปึ๊บของแล้วน่าจะพออยู่มั้งผมว่าวอเตอร์เอนจินสมอลเอนจิน2ลูกปืน2แล้วไอ้นี่อีก5เหมือนจะไม่พอว่ะโอเคเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันรู้สึกว่า small engine ของมันจะไม่พอนะครับผมในการ craft water engine นะเพราะฉะนั้นผมต้องออกฟาร์มอีกแล้วครับผมโอเคก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ